ตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะแก่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านส่วนอัตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์กราบนมัสการครูบาอาจารย์พระปู่สังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงก่อเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมถามปัญหาต่างๆนานาการปฏิบัติผ่านมามีอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัตินะก็โยมก็เล่ามาสู่กันฟังได้นะโยมนะการปฏิบัติของเราก็เดิมเหมือนเดิมนั่นแหละการปฏิบัติธรรมนี่ก็ย้ำๆซ้ำๆไม่ได้มีอะไรมากเลยโยมภาวนาก็ดูลมหายใจ ดูลมหายใจดูกายนั่งอยู่รู้ใจที่นึกคิดเท่านี้แหละมีเท่านี้แหละการปฏิบัติพอทำอย่างนี้แหละทำประจำทำจนชำนาญทำจนติดเป็นนิสัยเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจคิดดีคิดชั่วรู้ตัวตลอดนี่แหละใช้ได้อย่างอื่นไม่เอารู้อะไรเห็นอะไรเกิดขึ้นมาก็หูได้ยินก็เอามาดูตัวเองนี่เห็นรูปโน้นรูปนี่ก็นิมิตโน้นนิมิตนี่ก็อย่าส่งออกไปตามนิมิตเอาจิตมาดูกายนี้เข้ามาอยู่ในกายนี่ไม่ผิดรู้กายรู้จิตไม่ผิดถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเนี่ยผิดแหละไปข้างนอกเลยจิตจิตไปข้างนอกก็หลอกเราลงเร
ราลงแล้วนี่ไปนอกถ้ารู้แล้วมันอยู่ที่กายนี่แหละเราพยายามทำเท่านี้แหละคนไม่ต้องอ่านหนังสือออกหรอกไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้อยู่นี่แหละรู้ที่กายที่จิตนี่แหละนะอย่าไปสงสัยอย่าไปข้องใจอะไรไม่มีอะไรมากมายโยมใครๆก็ทำได้นะรู้กายรู้จิตรู้ความคิดรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้บุญรู้บาปเนี่ยเท่านี้แหละรู้อยู่นี้วิธีการยิบย่อยอะไรก็รู้ด้วยดูกายดูจิตนะรู้ทันความคิดนี่แหละสำคัญที่สุดนะทำจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละใช้ได้นะพอใช้ได้เป็นมหาสติที่มันเกิดไม่ดับนี่แหละโอ้นั่นแหละสุดแล้วหมดอะไรแล้วไม่มีอะไรจะทำแล้วนี่แหละสำคัญการเจริญสติทีนี้มันก็ความขยันของใครจะมากนั่นแหละนะใครจะมีจิตใจที่จะมารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตตัวเองเนี่ยมันหาได้ยากโยมถ้าเรารู้คุณค่าของชีวิตว่าโอ้โหมันเกิดยากเหลือเกินเกิดมาจะพบพุทธศาสนานี่โอ้โหยากมากโยมยากมากเราจะได้เกิดมาแต่ละครั้งนะพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบมันก็พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเลยนะโยมเราอยู่ที่ไหนล่ะไปเป็นอะไรบ้างหน่อยลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างสวรรค์เนี่ยยากนะน้อยมากนี่แหละเราจะต้องมีโอกาสดีแล้วแต่เป็นมนุษย์เติบแทนที่พจน์พุทธศาสนาอีกโอ้โหโชคเหลือเกินโยมทำเถอะตามเถอะมนุษย์นี่เกิดมานี่ยากยากมากนะแล้วตายไปโอ้จะไปสวรรค์นี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆไปนั้นปฏิบัติธรรมเถอะโยมทำปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์เราปฏิบัติเรารู้ไหมเราเข้าใจไหมมาปฏิบัติทำไมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะมาดูทุกข์เนี่ยเพื่อมารู้ทุกข์มาเห็นทุกข์ทุกข์ที่ไหนล่ะโยมโยมดูไหมทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนั่นแหละทุกข์กายกับทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูกายดูจิตดูกายดูจิตก็ดูทุกข์นี่แหละมันจะเห็นทุกข์ได้มันจะเห็นทุกข์ได้ต้องมีสติมีสติแล้วเจริญรุ่งเรืองแน่นอนจะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเลยเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นเลยนะอยากเห็นพระพุทธเจ้าไหมคล้องใจในพระพุทธเจ้าไหมเอาปฏิบัติให้เห็นธรรมสิทำได้ทุกคนมีทุกคนทุกที่ใจของทุกคนนี่แหละทำให้สงบแหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ใจนี่ที่อื่นเห็นไม่ได้แล้วพระองค์พระนิพพานไปแล้วถ้าจะเห็นเพียงภาพนิมิตใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนเห็นก็ไปเห็นนี่พระพุทธรูปนี่แหละพอเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรอกนั่นเป็นนิมิตเกิดขึ้นเป็นนิมิตมาพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละพุทธะทำให้ถึงอริยะคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละจะเห็นนั่นแหละเห็นทุกข์สมุทัยเข้าถึงนิโรธมรรคนั่นแหละตัวกำจัดทำให้ถึงนิโรธได้ก็เพราะมรรคจิตจิตที่กำหนดรู้นะที่กำหนดรู้นี่แหละตรงนี้แหละเป็นมรรค
ำหนดรู้สุขรู้ทุกรู้ดีรู้ชั่วรู้รู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางเดี๋ยวจิตจะว่างเข้าถึงนิโรธก็จึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ทำเดินเข้านี่แหละเรากำหนดรู้ดูอยู่ตลอดอย่างนี้แหละปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกทำไปเถอะโยมทำไปก็ทำไปมีอุปสรรคมีขวางบ้างก็สู้กันไปเนาะโลภโกรธหลงอุปสรรคมันก็มีเหมือนกันนะคนเราเกิดมาแล้วก็แต่ก็มีคู่มีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีเพื่อนบ้านเนี่ยสังคมก็อย่างนี้แหละนี่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องทำยังไงล่ะต้องปล่อยวางรู้จักปล่อยวางไม่ถือตัวถือตนจะพ้นทุกข์ที่เรามีทุกข์ก็เพราะมีตัวตนนะตัวตนมีที่ไหนล่ะตาเป็นตาของเราหรือเปล่าใช่ไหมห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้หูก็ห้ามไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายห้ามไม่ได้เลยใจก็ห้ามไม่ได้บอกมันไม่โกรธมันโกรธอยู่เรื่อยแหละแต่ก็พยายามทำใจไม่โกรธนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรเนาะไม่ยากตัดตัวตัดตนนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมตั้งใจไว้เลยจะไม่โกรธพอโกรธเป็นทุกข์นี่โกรธคือนรกมันแหละถ้าทำไม่โกรธได้นั่นแหละใช้ได้คือการปฏิบัติใหม่ๆมันก็โกรธบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรมีสติรู้พอรู้เมื่อไรละเมื่อนั้นปล่อยวางเมื่อนั้นหลังเกิดตัวตนแล้วนี่พุทธเจ้าสอนไม่มีตัวมีตนเรียกว่ายอมปฏิบัติเนี่ยคือยอมเป็นพระแพ้เป็นพระนะที่เขาว่าไว้นะเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมถ้าอยากเป็นพระต้องเอาชนะคือการยอมยอมมีอะไรชนะเป็นพระได้ถ้าไม่ยอมเป็นพระไม่ได้เห็นไหมคนที่เขาอยู่บ้านถือศีลหน้ามีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานโอ้เรายังกราบกันเลยไหมพุทธังตระนังคัจฉามิกราบพุทธเจ้าธรรมังตระนังคัจฉามิกราบพระธรรมสังฆังตระนังคัจฉามิกราบพระสงฆ์พระโสดาบันนั่นแหละที่เรากราบเนี่ยพระอริยเจ้ากราบที่ความดีความดีของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเราก็ทำพระยาเจ้าทำไงเราก็ทำตามพระยาเจ้านี่แหละเดินทางอริยะนะเดินทางสมาธิจิตดำริออกจากไหนออกจากกามนะถึงมันไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะโสดาท่านก็ยังมีสามีมีภรรยายังมีลูกกันมากมายจะไม่ผิดสามีภรรยาใครลูกใครไม่ผิดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมนี่ทำอย่างนี้ก็น่ากราบน่าไหว้แหละคนไหนเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะโยมทำใจอย่างนี้ตั้งใจไว้อย่างนี้นะโกรธมีแต่ไม่พยาบาทพยายามไม่พยาบาทนะคนไม่มีพยาบาทนี่ดีมากเลยบางคนโอ้โหพยาบาทอาฆาตน่ากลัวอาฆาตไม่ดีพยาบาทอาบาทอาฆาตนี่ไม่ดีเลยอิจฉาริษยาไม่ดีเราก็ทำใจอยู่อย่างนี้แหละปฏิบัติธรรมก็ทำอยู่อย่างนี้เมื่อไรเมื่อไรก็ทำอยู่อย่างนี้แหละถ้าทำได้ใจมันก็ดีใจมันก็เพลินใจมันก็สงบใจมันก็เย็นแต่ใจเย็นทำไปเถอะเราก็ทำไปค่อยๆทำไปใหม่ๆก็ขี้เกียจทำไปเดี๋ยวมันขยันเองแหละไม่ว่าทำอะไรทำใหม่ๆก็ยังงั้นแหละ
มันก็ติดขัดบ้างทำไปก็เกิดความชำนาญความสงบนี่แหละสำคัญความสงบเกิดเมื่อไรก็ใจก็ดีขึ้นมีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นเท่านิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราเรียนมาเนี่ยเห็นไหม10 ปี20 ปีแล้วก็อ่านหนังสือออกแล้วใหม่ๆก็รู้ข้อไข่ข้อไข่ใหม่ๆก็เรียนรู้กว่าจะรู้ได้ก็นานเหมือนกันแต่ค่อยๆรู้มาเรื่อยๆรู้มาเรื่อยๆจำมาเรื่อยๆเหมือนกันการปฏิบัติที่เหมือนกันเลยโยมขี้เกียจไม่ได้โอ้ปฏิบัติได้แล้วมันเห็นทุกข์แล้วมันจะทุกข์มันก็จะน้อยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์คนไม่เห็นทุกข์ก็ทุกข์มากนะแต่ไม่เห็นทุกข์นะทุกข์จนทนไม่ไหวบางคนทุกข์จนฆ่าตัวตายก็ไม่เห็นทุกข์นะคนไม่เห็นทุกข์ปฏิบัติธรรมไม่เห็นทุกข์มันไม่ฆ่าตัวตายหรอกฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสให้ตายไปฆ่าตัวตายไม่ฉลาดเลยโอ้ตกนรกทันทีทุกข์กว่าเดิมอีกทำใจไม่ได้โอ้คนไม่ฉลาดเนาะคิดดูสิเนี่ยสำคัญการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแล้วมันจะได้ปัญญาได้ปัญญาความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาการปฏิบัติธรรมนี่แหละเราก็ดูสังขารแล้วนี่แหละสังขารก็คือร่างกายกายกับใจนี่แหละดูอยู่เนี้ยปฏิบัติก็ดูอยู่อย่างนี้เดินก็ดูยืนก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูทำการทำงานอะไรก็ดูตัวเองอยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมต้องดูตัวเองต้องรู้ตัวเองต้องเห็นตัวเองดูไปมันจะเห็นหมดไม่ใหม่มันไม่รู้มันไม่เห็นหรอกพอจิตเริ่มสงบเนี่ยสมาธิเริ่มเกิดเนี่ยเริ่มเห็นจิตแวบไปแหละพอไปคิดถึงคนนั้นก็รู้คิดถึงคนที่เรารักก็รู้คิดถึงคนที่เราไม่รักคนที่เราชังก็รู้เนี่ยมีก็ชอบก็ชังชอบก็ชังนี่แหละมันชอบมันชังแล้วก็วางมันชอบมันชังแล้วก็วางเนี่ยทำอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็พระยาเจ้าทั้งหลายก็ทำอย่างนี้โยมนี่ดูที่กายนี่แหละการปฏิบัติทำไม่ผิดดูกายกับจิตไม่ผิดเลยนะถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นจิตนั่นแหละผิดไม่เห็นธรรมเห็นกายเห็นจิตเห็นความนึกคิดนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นนะเราก็ดูไว้ดูจนเกิดความชำนาญจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละใช่นะสติมหาสติก็คือเกิดไม่ดับสติเกิดแล้วไม่ดับเห็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะคิดอะไรก็เห็นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้และมันจะมีจิตที่มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวอายตัวเองพอคิดไม่ดีปุ๊บจิตมันอายเห็นปุ๊บละปั๊บเนี่ยพออายตัวเองเป็นยังไงเห็นปุ๊บละปั๊บนะทำจนให้ชำนาญจนให้เห็นอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บละเห็นปุ๊บละดีก็ละชั่วก็ละสุขก็ละทุกข์ก็ละอยู่ก็เฉยนี่สำคัญมากเลยทำให้เฉยทำให้เห็นจิตเฉยนั่นแหละสำคัญใช้ได้เห็นจิตเฉยเมื่อไรใช้ได้เมื่อนั้นถือว่าเห็นธรรมแหละถ้าไม่เห็นใจเฉยนี่ยังไม่เห็นธรรมโยมปฏิบัติไปดูไปเดี๋ยวก็เห็นจนได้เลยเดี๋ยวมันก็ถึงเราทำนี่เราก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆเหมือนหยดน้ำลงภาชนะลงตุ่มลงโอ่งลงไห่ลงอะไรนั่นแหละหยดทีละหยดนะครับนะครับมันก็เต็มหยดบ่อยๆหยดเรื่อย
เนี่ยเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติไปเรื่อยๆบางคนปฏิบัติไม่นานสงบคนเดียวก็สำเร็จได้นะมีนะปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่วันนั้นได้ฟังเราก็เชื่อเลยพูดเนี่ยตรงมากเพราะว่าพูดเรื่องสติขนาดนั้นนะโยมมันเป็นไปได้นะเมื่อคุณแม่บนเรือนเนี่ยสำเร็จไปอยู่วัดนะไปเธอศีลอยู่ที่วัดพรรษาหนึ่งไม่สำเร็จกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็ขอสามีว่าวันนี้ขอตัวขออีกวันหนึ่งนะสามีรู้สึกจะเป็นตำรวจในประวัติขอก็นั่งกรรมฐานที่บ้านเขาทำต่อเนื่องมา3เดือนแล้วนี่สงบโยมโอ้สงบเห็นโน่นเห็นนี่เห็นไปไกลแล้วไม่เอาเข้ามาดูตัวเองเอาไงสำเร็จโอ้พอสำเร็จแล้วลอดเข้าไปในศาลาเขาล็อกประตูเนาะเขาล็อกกุญแจด้วยแต่คุณแม่ไม่เลยเข้าไปนั่งในศาลาคนไปเห็นอ้าวคุณแม่ไม่เลยในศาลาอ้าวเขาล็อกศาลาเนี่ยเข้าไปไงได้ถามคุณแม่ก็บอกว่าเข้าทางรูกุญแจนั่นแหละโอ้โหคนตัวต้องใหญ่เข้าในรูเจไปได้ไม่ธรรมดานะโยมเนี่ยสำเร็จนี่ไม่ใช่ว่าสงบแค่ครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะฉะนั้นโยมทำไปมรรคผลยังมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำไมล่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามรรค8ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรค8ยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็ไม่ว่างจากโลกยังมีอยู่ในโลกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีฟังธรรมนี่สำคัญนะโยมฟังจนขึ้นใจนะฟังจนรู้สึกสนใจในธรรมนะนึกถึงในธรรมฟังธรรมแล้วมีความสุขไม่ได้ฟังเลยว่ามันขาดอะไรไว้สักอย่างนั่นแหละใช้ได้โยมจิตโยมไม่ไปไหนแหละไม่ไปต่ำแหละนั่นแหละจิตสูงเป็นอย่างนั้นถ้าจิตต่ำมันชอบสนุกสนานร่าเริงแบบทางโลกอ่ะนั่นแหละโยมยังไม่พ้นนรกจิตยังอยู่ในภูมิต่ำอยู่จิตที่สนใจใฝ่ในธรรมอยากได้ยินแต่ปฏิบัติธรรมบางทีทางโลกก็ยังอยากฟังอยู่แต่ให้รู้ว่าโอ้ไม่อยากแล้วก็ไปติดไปหลงฟังได้แต่ไม่ติดไม่หลงเหมือนคนถือศีลห้าเขาฟังได้อย่าไปติดอย่าไปหลงให้มาติดในธรรมในความดีนี่แหละจิตจะได้ไม่ไปต่ำจิตไปสูงแล้วไปสุคติแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่แหละนึกอาจจะถึงมรรคผลได้เราจะตายเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยนะโยมทำใจไว้เตรียมตัวไว้ตลอดว่าวันตายไม่แน่นอนอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้หรือเมื่อไรก็ไม่รู้ตายนี่ไม่มีใครรู้ได้วันตายแต่พระพุทธเจ้ารู้ได้พระอริยะบางองค์ท่านก็รู้วันตายแต่ปุถุชนนี่ไม่รู้วันตายนะพวกเราไม่รู้วันตายนี่ก็ต้องเตรียมตัวก่อนตายไว้ตลอดว่าเราจะต้องตายแน่นอนตายแล้วเราต้องไปสุคติให้ได้ต้องเอาอริมรรคอริยผลได้โยมปฏิบัติไว้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละตามไปเถอะนะตั้งแต่ศีล5นี่ก็สำเร็จได้โยมศีล5ก็สำเร็จเยอะแยะมากมายนะพระโสดาบันก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละโยมเห็นไหม
พระอยู่ที่วัดนี้เป็นพระสมมุติพระวิมุตติก็คือต้องหลุดพ้นไงเป็นโสดาบันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติเหมือนกันได้ขั้นหนึ่งพอที่บ้านเป็นโสดาบันใครก็กราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆเนี่ยแหละแก้วสามประการนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราให้เรานึกไว้ตลอดนึกไว้ตลอดเอาไว้ที่ใจเราพระพุทธเจ้าพอนึกไว้ที่ใจเราตลอดเรากราบพระครั้งหนึ่งนี่ก็เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงไว้ที่ใจเรานึกถึงพระธรรมระลึกนึกถึงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงนี่แหละอานิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือเกินก่อนหลับก่อนนอนก็กราบพระก่อนไหว้พระก่อนนอนก็พุทโธไปพุทโธไปพุทโธไปกำหนดรู้ไปรู้กายนอนไปแล้วก็หลับไปปฏิบัติแล้วก็หลับไปเลยนั่นแหละดีมากเลยโยมเป็นบุญเป็นบุญตลอดเลยสิ้นแล้วก็มีแต่สมาธิก็ควบคุมด้วยสิ้นสมาธิปัญญาถ้าอย่างนี้แล้วก็ใกล้เราทำปฏิบัติมรรคผลมรรคผลก็เกิดได้ติดอยู่ในอริยมรรคอยู่เรื่อยก็คือกำหนดรู้นี่แหละรู้กายรู้กำหนดรู้กายรู้ลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งของก็เหมือนกายอันหนึ่งลมหายใจมันก็ออกจากมาจากกายนั่นแหละพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นกายเห็นจิตเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตเห็นไปด้วยกันเลยโยมจะเห็นไปอย่างนี้นะข้าวนะข้าวพอเราทำมากข้าวนะข้าวนะครับมันเกิดความชำนาญเข้าถึงมหาสติสติที่เกิดไม่ดับจะเห็นงี้ตลอดพอสติเป็นมหาสติสติที่เกิดไม่ดับแล้วสมาธิก็ไม่เสื่อมถึงไม่ได้ฌานแต่ก็มีสมาธิคณิกะอุปจาระเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาจะมีอยู่ตลอดเวลานี่แหละเพราะว่าสตินั่นเองสติเขาดีสติเป็นมหาสติสติจะเกิดไม่ดับแล้วสมาธิจะไปไหนล่ะโยมสมาธิก็เกิดจากสตินี่แหละโยมนั่นแหละจึงชวนโยมให้เจริญสติไงให้มีสติอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ผิดไม่ผิดไม่หลงมีสติแล้วไม่หลงอะไรจะไม่ผิดเจริญอยู่ตลอดเวลาเราเป็นผู้เจริญไม่เป็นผู้เสื่อมเราจะไปไหนโยมไปสุคติอย่างน้อยสุคติไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยต้องได้แน่นอนถ้าเจริญสติไว้ตลอดเจริญจนตายเจริญสติไว้จนตายตายก็มีสติมีสติอยู่ในกายนี่แหละในพระพุทธเจ้าไว้ในใจพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจอย่าไปคิดถึงใครเตรียมไว้เลยคิดไว้เลยสมมติไว้เลยเราต้องสมมติอยู่เรื่อยนะสมมติว่าเราจะตายเนี่ยเราจะต้องทำใจยังไงเนี่ยต้องอย่างเงี้ยต้องคิดไว้ต้องนึกไว้เราจะไม่คิดถึงใครเพราะตายเอาไปเอาอะไรไปได้ล่ะเอาไปไม่ได้นะโยมไม่มีอะไรเป็นของเรานะตัวของโลกนั้นนะที่มันเราไม่อยู่เนี่ยกายก็ไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเราเอามาจากไหนล่ะกายเราก็มาจากโลกนี้แหละอาหารหวานขาวก็อยู่ในโลกนี้แหละของในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ใช่ของเราไงเงินทองตายแล้วเอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่ได้เลยร่างกายก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็เผาไฟก็เป็นดินน้ำลมไฟ
เห็นไหมเงินทองก็ดินน้ำลมไฟนั่นแหละธาตุสี่แต่คนส่วนใหญ่ก็มันลงมันลงมันลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงล้านหลงคนรักหลงหลงของในโลกนี่แหละหลงเรียกว่าหลงโลกทำมายังไงเอาของโลกมาเป็นของเราได้อะโยมทรัพย์สมบัติให้เป็นอริยะสมบัติเห็นไหมอริยะเนี่ยมันโอ้โหสมบัติในโลกนั้นไม่ใช่อริยะนะแต่ทำให้เป็นอริยะได้ที่โยมมาทำบุญนี่แหละเอาเงินมาทำบุญนี่แหละเป็นของเราแหละไม่ใช่เป็นของโลกแหละบุญนี่ไม่เป็นของโลกนะเป็นของเรานะเพราะอยู่ที่ใจเราไงโยมตายแล้วเอาใจนี้ไปใจที่สมมติว่าเป็นเรายังตัดไม่ได้นี่แหละก็ต้องใช้บุญอยู่ให้ทานข้าวน้ำอาหารทั้งหลายนี่ก็ของโลกแต่เราหามาได้ถือว่าเป็นของเราแล้วเรามาทำบุญนี่แหละเอาของโลกเป็นของเรานี่ฉลาดแล้วเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ของเรามันถือศีลเป็นเราถือศีลแหละรู้เข้าไปที่ใจแหละไปถือก็ได้ที่ใจนั่นแหละบุญเกิดที่ใจเห็นไหมกายของโลกเอาของโลกมาเป็นของเราแล้วเห็นไหมนั่งสมาธิภาวนานี่โอ้โหยิ่งเห็นชัดเลยพอจิตสงบแล้วโอ้เป็นยอดบุญจิตที่สงบเนี่ยเป็นยอดบุญจริงๆสงบแล้วมีความสุขนะมีความสุขถึงแม้จะเป็นสงบแค่โลกีก็มีความสุขแล้วแต่ก็เจริญไปให้ผลถูกได้นี่แหละความสงบมาดูกายดูจิตสงบแล้วก็เอามาดูกายดูจิตเอาความสงบนั้นมารักษาไว้ด้วยการมีสตินั่นแหละความสงบที่ออกมาจากอัปปนาสมาธิมาอยู่แค่อุปจารสมาธิเดินไปไหนก็มีความสุขใจเย็นกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาทำไปอย่างนี้แหละนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็ทำแค่นี้ให้จิตอยู่ในกายก็เดี๋ยวก็จะเห็นจิตได้เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งความคิดดีก็เห็นชั่วก็เห็นดีก็เห็นชั่วก็เห็นเห็นจะเห็นแหละจะเข้าใจแหละนี่แหละจะเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละต้องให้เห็นอยู่อย่างนี้แหละไตรยจารย์ต้องให้เห็นอย่างนี้เห็นทุกข์พูดถึงเห็นทุกข์เราต้องเห็นในสุขนะเห็นทุกข์ในสุขนะที่ว่าเห็นทุกข์เนี่ยสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็นนี่แหละเห็นธรรมต้องเห็นอย่างนี้สุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเห็นอยู่อย่างเงี้ยสามตัวนี่แหละเพราะมันเกิดตลอดเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้กระทบรสกายถูกต้องสัมผัสมันก็เห็นตลอดก็เห็นนะข้าวนะข้าวโยมแม้แต่ฉันอาหารดื่มน้ำฉันอาหารเนี่ยโอ้สำคัญมากเลยนะจะให้ความสงบอยู่กับการทานอาหารเนี่ยโอ้โหยากเมื่อสติเป็นมหาสติแล้วจะทำได้จะเป็นได้จิตจะเห็นการขยับการเคี้ยวแยกจิตตอนทานอาหารได้ อร่อยเป็นเรื่องของกายยินดียินร้ายเป็นเรื่องของจิตจะเห็นอย่างนี้และจิตมันก็รักษาจิตไว้ตลอดนิดหนึ่งถูกใจพอใจนิดหนึ่งก็รู้ละเฉยวะเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยแล้วสมาธิก็ไม่เสื่อมทานอาหารไปมันก็มีความสุขทานอาหารมีความสุขเพลินนิดหนึ่งก็รู้เพลินนิดหนึ่งก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้เห็นรู้เห็นอยู่รู้เห็นอยู่เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยดูกายดูจิตดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตเองความคิดแล้วเห็นจิตว่างจิตเฉยนะสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็น
เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นเฉยเนี่ยเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นจิตนึกคิดคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็เฉยชอบนิดชังหน่อยเฉยชอบนิดชังหน่อยเฉยให้รู้อย่างนี้ให้รู้เรียกว่ารู้เกิดดับนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้าไปก็ต้องเห็นตรงนี้โยลองทำตัวได้จะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันมีความสุขจริงนะให้เห็นทุกข์เถอะเมื่อเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นสุขแหละเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นเฉยนั่นแหละถูกต้องเลยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยนั่นแหละแยกรูปแยกนามแหละนั่นแหละปรมัตถธรรมเป็นอย่างนั้นนะปรมัตถธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าก็เห็นได้อย่างนี้ปฏิบัติไปก็เห็นได้ก็เห็นอย่างนี้แหละถ้าเห็นเกิดไม่ดับก็ใช้ได้พอเกิดแล้วมันไม่ดับไม่ดับทำสมาธิถ้าเป็นสมาธิธรรมดาถ้าเป็นธรรมดานี่ไม่ทำให้วันต้องวันมันก็ดับนะมันเข้าไม่ได้นะต้องเข้าไว้ตลอดเข้าวันหลายๆครั้งทำสมาธิตลอดยังทิ้งไม่ได้เลยทิ้งแล้วดับนะแต่สตินี่มันไม่เห็นมันไม่เกิดสติมันไม่เป็นมาสติจิตก็เห็นไม่ชัดไม่ค่อยเห็นจิตคิดไปตั้งหลายโหนนานๆจะเห็นทีนึงสติดีก็เห็นทำใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละไม่เห็นไม่เห็นนานๆจะเห็นทีใหม่ๆนี่โอ้นานเดินไปเป็นร้อยๆเมตรยังไม่รู้เลยว่าเราคิดหลวงพ่อถามว่าเดินมันเนี่ยคิดอะไรของเราเนี่ยเปล่าครับไม่คิดอะโอ้โหเราคิดไปเท่าไรแล้วก็ไม่รู้เราไม่เห็นไงใหม่ๆบทใหม่ๆทำสมาธิก็ได้แล้วนะแต่ยังไม่รู้การกำหนดไงตอนนั้นไม่ยังไม่ได้กำหนดหลวงพ่อไม่ได้กบไม่ได้สอนเลยตอนใหม่ๆก็ถอนแต่นั่งสมาธิเนี่ยภาษาแรกท่านถามยังจำได้เลยพอถามนี้เราก็เอ๊ะถามมีความหมายนะเนี่ยหลวงพ่อถามเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันมีความหมายเนี่ยเราไม่รู้จิตแต่ท่านก็มาเทศตอนหลังสอนให้ดูจิตเห็นว่าเราไม่ได้กำหนดจิตไม่เห็นจิตเลยโอ้โหเดินมาต้องเป็นร้อยเมตรยังไม่เห็นจิตคิดเลยโอ้จิตนี่มันคิดตลอดถ้าคนไม่ทำสมาธิเนี่ยโอ้โหคิดมีจิตออกนอกตลอดไม่ใช่ครึ่งต้องครึ่งนะมันเกิดครึ่งครึ่งนี่ใกล้ๆสงบนะพอมีสติอยู่กับกายครึ่งนึงเนี่ยจิตเริ่มแหละเริ่มจะสงบแหละเริ่มแหละถ้ามีสติมากกว่าเดี๋ยวปีติก็เกิดแหละเดี๋ยวปีติเกิดพอมีสติประคองปีติด้วยสติไว้เนี่ยก็สติต่อเนื่องกันไปไงติดยังเพลออยู่นะขนาดมีสติกายเบาวิวเนี่ยกายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาเบาทั้งกายเบาทั้งจิตเบาทั้งกายเบาทั้งจิตความคิดก็นานๆแวบออกไปทีนานๆแวบออกไปทีแต่ต้องมีสติไว้ต้องมีสติไว้จะภาวนาก็ยังภาวนาไว้ถ้าภาวนาดับก็ดูความสงบภาวนาดับน้ำมันก็ถึงเลยปิติแหละแต่บางทีมันสงบไม่เหมือนกันบางทีสงบไม่มีปิติก็มีในน้อยมันไม่หนักไม่มากบางทีมีปิติมากสมาธิไม่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็ที่เห็นมาเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็สงบนานบางทีก็สงบน้อยทำต่อเนื่องๆกันไปนี่ใหม่ๆเนี่ยโอ้กว่าจะสงบได้เป็นเดือนๆสงบก็น้อยนึงยังไม่ทันรู้ตัวเองเลยเอ๊ะมันเป็นอะไรวะ
ยังไม่รู้ว่าตัวเองสงบเลยไปเห็นโน่นเห็นนี่เอ๊ะมันเป็นไรวะเป็นอะไรวะโอ้เป็นสงบเองที่ร่างมารู้โอ้ที่เราไปเห็นโน่นเห็นนี่จิตแวบไปเห็นตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยเริ่มจะสงบแหละภาวนาภาวนาไปเถอะโยมภาวนาเนี่ยสงบไม่รู้ตัวหรอกนะค่อยๆสงบไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวหรอกภาวนาไปเถอะเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นแล้วก็โอ้โหมันจะเพลินมันไม่สนใจอะไรแล้วไอ้เคยติดๆเมื่อก่อนนี่มันหลุดหมดจะรักมากเท่าไรมันก็ลืมจะโกรธมากเท่าไรมันก็ลืมจะรักจะลืมหมดลืมหมดมันก็ลืมค่อยๆลืมไปทีน้อยนะข้าวนะข้าวต้องทำเอ๊ะไอ้ที่เราเคยติดเราเคยคิดภาวนาแล้วก็คิดถึงแต่มันเนี่ยมันไปไหนเลยวะเนี่ยมาถามสนใจต้องสนใจตัวเองว่าเอ๊ะเรามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอ้คนรักที่เราเคยคิดถึงอยู่ตลอดเนี่ยมันลืมไปแล้วมันไปไหนซะแล้วเนี่ยโอ้ใจเราสงบนี่โอ้พอใจเริ่มสงบมันลืมได้เออไม่น่านะลืมโอ้โหก่อนใจจะขาดเลยคิดถึงตลอดคิดถึงทั้งวันทั้งคืนคิดถึงตลอดพอภาวนาแล้วมันแก้ได้จริงๆเลยเนาะโอ้มันแก้ได้ภาวนาไปเออสงบมากนะเขาเนี่ยถ้าเราทำภาวนาต่อเนื่องกันไม่มีเรื่องไม่มีภาระไม่มีงานอะไรเข้ามาเนี่ยต่อเนื่องกันนานๆนะครับแล้วก็ต่อไปไม่ต้องภาวนาเอามันสงบนะพอเริ่มเข้านั่งจะสมาธิจะเข้าสมาธิจะภาวนาพุทโธเนี่ยไม่ต้องภาวนาเลยปิติมาเลยปิติมาเขากำหนดปิติแหละก็ประคองสติสงบเลยโยมเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าชำนาญเลยถ้าทำต่อเนื่องไปนานๆนี่แหละจะทำให้ได้ฌานฌานก็คือนี่แหละที่ว่ากำหนดเมื่อไรเข้าเมื่อนั้นกำหนดเมื่อไรเข้าเมื่อนั้นนั่นแหละใช้ได้ไม่ต้องภาวนาทำได้โยมเคยสัมผัสมาเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราทำต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยความสงบต่อเนื่องกันนานๆไม่ต้องภาวนาแล้วภาวนาเนี่ยพอสงบมันก็ไม่ภาวนานะจิตนะโยมภาวนาไปพุทโธ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 พอจิตเริ่มสงบทิ้งพุทโธแล้วเอานึกอ้าวเราลืมพุทโธแล้วนี่แต่จิตมันสงบแล้วก็เอาพุทโธพุทโธอีกอ้าวจิตเราทำไมหยาบล่ะแต่พุทโธมันหยาบแล้วก็ละพุทโธจิตมันนิ่งละเอียดขึ้น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 โอ้จนถึงกับดับได้ไม่ให้ใจไม่ตายไม่ให้ใจก็ไม่ตายไม่เป็นไรนั่นแหละจะทำให้อายุยืนมีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรก็กรรมจะเป็นอโหสิกรรมกรรมบางอย่างแล้วมาแผ่ขอโหสิกรรมมาแผ่ส่วนบุญให้ขอโหสิกรรมเนี่ยมันก็จะพ้นกรรมได้เนี่ยภาวนาพอสงบแล้วมันเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้โยมจำไว้จำไว้ถ้าเกิดอาการอย่างนี้อย่าไปสงสัยนะไม่ว่าภาวนาไม่เป็นไรเข้าไปดูจิตที่สงบมาแหละเข้าไปอยู่ตรงนั้นถ้าไปเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจเอาเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจที่กายเราเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่เป็นกายเราเนี่ยเอาจิตกลับเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจเราภาวนาอะไรก็มาอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราเห็นจิตสงบของเราเราก็ดูอยู่ที่จิตสงบแล้วไม่ต้องภาวนาแต่ถ้าจิตเริ่มออกไปข้างนอกปุ๊บอ้าวต้องภาวนาหยาบแหละหยาบออกมาแล้วต้องภาวนาถึงจะเข้าไปแต่ถ้าเราจะออกจากสมาธิแล้วก็เจริญสติเราก็เจริญสติในการยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถให้กำหนดรู้ดูกายไปตลอดเลย
ทีนี้แหละจะรู้เข้าใจเรื่องจิตถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตพอเริ่มสงบมันจะดูจิตได้เห็นทางกายเห็นทางจิตเลยใหม่ๆก็ต้องดูกายจิตนี่เห็นยากต้องสงบต้องคนสงบแล้วถึงจะเห็นจิตจึงกำหนดจิตได้กำหนดกายก็ได้กำหนดจิตก็ได้กำหนดจิตก็เห็นกายด้วยกำหนดกายก็เห็นจิตด้วยนี่แหละจะต้องเห็นความคิดด้วยจนเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยอีกนั่นแหละต้องเห็นให้พร้อมอย่างนี้แหละให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละเนี่ยปฏิบัติไปไปปฏิบัติไปไม่ว่าใครต้องเข้าไปถึงตรงนี้หมดแหละโยมให้ทำจริงๆเถอะทำไปเดี๋ยวก็ถึงไม่ถึงไม่มีหรอกโยมเหมือนน้ำหยดทีละหยดเนี่ยหยดไปตลอดโอ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็เต็มอย่าหยุดก็แล้วกันปฏิบัติไม่ต้องหยุดมันก็เต็มได้นะไม่เต็มไม่สำเร็จชาตินี้ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นบารมีเอาไปได้นะอยู่ที่จิตเรานี่แหละอยู่ที่จิตเรามันเป็นบารมีธรรมจะตามเราไปสุขกับทุกข์บุญกับบาปมันตามเราไปตลอดนะโยมจนกว่าจะถึงมรรคผลเมื่อไหร่นั่นแหละกรรมพวกเนี้ยเป็นอโหสิกรรมกรรมคือการกระทำนะกรรมคือการกระทำเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมไอ้ที่เกิดแล้วไปเกิดนรกไปอะไรแล้วก็จิตของเรานั่นแหละโยมไปคลุกคลีไปคิดถึงแต่เรื่องบาปนะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีหิริความละอายมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนั่นจิตไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่จิตคนที่ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละจิตจะไปเทวธรรมเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ก็เป็นมนุษย์ก็ดีนะโยมเทวดาก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ก็อยากจะเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็บอกว่ามนุษย์นี่แหละสุคติตัวมากเทวดาตายไปไหนมากโยมไปนรกมากมันเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับดินที่ปลายเล็บกับดินในปฐพีเนี่ยไหนว่ากันพระพุทธเจ้าทรงเอาเล็บจิ้มดินแล้วก็ถามพระว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในปฐพีอันไหนมากกว่าพระก็ตอบเสียงเดียวดินในปฐพีมากกว่าพระเจ้าค่ะนั่นแหละเทวดาตายแล้วไปไหนไปนรกมากเท่ากับดินในปฐพีนั่นแหละแต่ที่ไปมนุษย์สมบัติหรือว่าไปเป็นเทวดาต่อไปชั้นต่อไปหรือยังไงหรือไปใจชั้นอื่นเนี่ยก็เท่ากันนี้แหละเท่ากับดินภายเล็บน้อยเดียวเองเทวดามากมายนะแต่ที่จะได้อยู่บนสวรรค์ต่อหรือว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่าก็เศษดินปลายเล็บไม่ทำกับไม่ใช่ธรรมดานะโยมคนเราก็เหมือนกันในโลกเนี่ยดูสิโยมพระพุทธเจ้าครับเปรียบอันเดียวกันเหมือนกันเท่ากันพอกันเลยนะครับเปรียบเทียบเหมือนโขตัวหนึ่งมีเข่าแค่สองข้างมีคนนะมากมายคนทั้งหลายก็ไปนรกเท่ากับคนโคแหละแต่ไปสวรรค์เท่ากับเข่าโคเห็นไหมมีเข่ามีแค่สองเองไปน้อยเดียวเองแต่คนไม่มากมายถ้าคนทั้งหลายก็เห็นไหมล่ะโยมก็ทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมกันสักกี่คนล่ะไม่มีกี่คนเลยที่เห็นมาทำบุญก็ยังไม่น่าใจนะยังไม่มั่นใจนะทำดีแค่ไหนให้ทานก็สำคัญนะสำคัญให้ทานเนี่ยสำคัญเหมือนกัน
พราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยจะมีอานิสงส์มากก็ต้องให้เพื่อที่จะทำลายความตณีไม่ให้จิตเรามีตณีเอาตณีนี่มันสำคัญนะถ้าทำลายความตณีได้จึงจะดีต้องให้ทานอย่างนั้นจึงจะมีอานิสงส์ที่เป็นมรรคผลได้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับมีคำถามจาก Facebook นะครับคุณโยมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะครับตอนนี้ทราบว่าเด็กๆติดการพนันก็เห็นด้วยนะฮะติดการพนันออนไลน์กันเยอะเลยโอ้คุณโยมก็สอบถามว่าเราจะไปบอกหรือสอนให้เลิกเล่นได้อย่างไรเจ้าคะครับเหตุจนปัญญาเนี่ยใจนะครับหลวงพ่อเออโอ้ก็ต้องพยายามก็ต้องลองดูโยมถ้าเป็นเด็กที่คุ้นเคยกันก็จะให้ดีอ่ะให้พามาหาพระพามาที่วัดเนี่ยจะดีกว่านะโยมนะครับพาเข้ามาทำบุญให้มาเห็นว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงบ้างได้มาฟังเสียงพระบ้างมาเห็นมารู้บ้างเออจะดีกว่าโยมนั่นแหละผลมันจะมีมรรคผลมากกว่ามันจะได้ผลมากกว่าต่อไปนี่ยากเลยโยมมันอย่างเงี้ยความเจริญคือความเสื่อมนะทางโลกเนี่ยเจริญแล้วเป็นความเสื่อมในทางธรรมทำให้คนเสื่อมไม่เข้าถึงธรรมไม่พยายามจะปฏิบัติธรรมโอ้โหคนเล่นนี่มันลงนะมันลงมากๆเลยโอ้โหอันตรายมากเลยการเล่นเนี่ยเสียหายเยอะมากเลยโยมโจรปล้นไปยังไม่เท่าเล่นนายโยมถ้าเขาลักเขาขโมยมันก็บ้านเรือนก็ยังอยู่ถ้าไฟไหม้ที่ดินก็ยังอยู่แต่คนเล่นเนี่ยหมดตัวนะบางคนมันค่ายกับทั้งเมียมันเลยนะเคยเขาได้ฟังนะโอ้โหมันขนาดนี้ที่ตื่นเนี่ยเมื่อก่อนใจกันก็มีเล่นเหมือนกันเล่นอย่างเงี้ยผลสุดทั้งหมดโยมไม่เหลือไม่มีเหลือเลยแต่นั่นอย่างดีก็ยังก็ไม่ถึงขายบ้านขายเรือนขายไร่ขายนาแต่ก็เสียเยอะจะเอาไงดีเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันเด็กด้วยยิ่งเด็กในความรู้เขาก็น้อยความเข้าใจอะไรเขาก็น้อยไม่เขารู้ก่อนดีกว่าให้เขารู้ทางวัดให้รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาทำยังไงกันให้มาดูว่าบางคนจะมีอุปนิสัยแล้วค่อยไปเตือนเขาไปบอกเขาเพราะการเล่นมันเป็นโทษเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมนะคิดว่าเป็นยังไงมีคำเดียวเหรอครับมีคำถามเดียวครับหลวงพ่อสำคัญเลยนะครับแล้วมันเป็นส่วนที่เรามองไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะมันออนไลน์โดยที่เหมือนกับจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหลวงพ่อมันอยู่กับมือเราแล้วนะฮะแล้วมันก็หักเงินในโทรศัพท์ด้วยครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้คงจะอย่างนั้นนะฮะมันจะคงจะไม่มากหรอกครับแต่บ่อยๆครั้งก็เยอะเนาะครับมันเลยก็เป็นการติดแล้วก็นี่ก็จะติดการพนันใหญ่ๆไปเรื่อยครับมากๆไปเรื่อยพอโตยิ่งโตยิ่งติดโอ้ไม่ดีเลยน่าเป็นห่วงนะครับยังไงเขาจำไม่ได้ก็มีนะฮะเห็นมีอยู่ว่ามีการตรวจสอบมีการแต่มันกว้างขวางนะครับผมก็มากมายเรื่องพวกนี้มันโอ้ลำบากอะเนาะนี่แหละความเจริญนี่แหละครับมันเป็นความเสื่อมเป็นความเสื่อมเห็นถึงอันตรายจริงๆนะครับผมอันตรายถึงภัยพวกนี้แล้วมันใช่นี่โมเล่นทางมือถือนี่โอ้โหครับจับยากด้วยครับจับยากด้วยก็ลำบากนะโยมก็ลองอย่างที่อาตมาว่านะเยอะก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วโยมครับหลวงพ่อรู้จะแนะนำไงลองชวนมาวัดมั่งชวนมาฟังเทศฟังธรรมมั่งเข้ามาดูว่าเขาทำดีกันยังไง
แล้วก็หาวิธีพูดเอาแนะนำเขาไปเพื่อเขาจะมีความสำนึกบ้างโอ้โหมันง่ายแต่ด้วยนี่ก็ลำบากพ่อแม่ผู้ปกครองลำบากก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรที่พักสงฆ์กิโลเมตร27ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายหน้าที่พักสงฆ์กิโลเมตร27โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563เวลา 19:00 นพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:30 นเริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนายสุภเดชอัศวะดำรงเดชเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรบัญชีออมทรัพย์เลขที่074-369-9904 074-369-9904เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เนื่องด้วยทางคณะกรรมการวัดสองพี่น้องได้จัดตั้งองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะภายในวัดสองพี่น้องจึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคม2563ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน12เวลา 7:09 นตั้งองค์กฐินสามัคคีณศาลาการเปรียญวัด2พี่น้องเวลา 8:39 ถวายพัฒหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:09 พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสองพี่น้องติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่หลวงพ่อบาย081-342-9027 081-342-9027เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็น
กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกงั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสตินะต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์
เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเรานะทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขานะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163สุขญาติโยมสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับครับเจริญพรญาติโยมก็เจอกันช่วงที่2ของธรรมะสว่างใจเป็นไงบ้างโยมฟังแล้วมันสว่างใจบ้างไหมฟังธรรมเนี่ยฟังให้มันติดนะนะฟังจนติดแหละนั่นแหละจิตของเราจะดีนะ เพราะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละโยมจิตเราจะออกไปอันนั้นได้มันจะพอใจกับอันนั้นนั่นแหละจิตเป็นสุขติ
ฟังธรรมแล้วมันมีความสุขสวดมนต์แล้วมันมีความสุขเนี่ยที่ทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องกับศีลธรรมเรื่องกับความดีเนี่ยก็เรียกว่าทำบุญก็แล้วกันเนาะเนี่ยทำไปมันติดอยู่อย่างเงี้ยไม่จิตออกไปเรื่องบาปๆชั่วๆไม่ให้จิตของเราอยู่แต่เรื่องดีๆมันก็เป็นสุขตินี่แหละจิตของเราเป็นสุขแล้วก็เรียกว่าจิตเป็นบุญดูปฏิบัติไปเร็วเราจะรู้ปฏิบัติไปเราจะรู้ว่าจิตนี่มันเกิดยังไงจิตที่มันคิดนั่นแหละจิตมันไปเกิดนะมันคิดอะไรล่ะมันคิดจิตเราคิดอะไรมากถ้าคิดไม่ดีก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละแต่ถ้าจิตมันคิดดีเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีจิตมันก็ไปสุคติไม่ไปสุคติแหละเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมจนติดเนี่ยสวดมนต์จนติดเนี่ยขาดไม่ได้นี่แหละโยมแล้วไม่ไปต่ำแล้วไปสูงแล้วจิตไปสูงพยายามทำให้เป็นประจำประจำประจำให้ติดอย่างนี้แหละโอ้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะสุคติไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะว่าแต่พระองค์เห็นนะพระองค์มีญาณท่านก็เห็นว่าสัตว์ส่วนใหญ่ก็ตายแล้วก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละที่จะไปสวรรค์จะไปมนุษย์เนี่ยโอ้น้อยเหลือเกินเปรียบขนโคก็เขาโคก็มีแค่สองข้างเองแต่คนนี่โอ้ไม่รู้กี่ล้านมากมายเทียบกันไม่ได้ก็ถ้าดูตามความเป็นจริงก็ดูเถอะโยมคนที่จะมีศีลธรรมอยู่ในใจเนี่ยมันหาได้ยากเหลือเกินคนมีศีลนั่นแหละจะเป็นคนมีหิริความละอายโอตตัปปะความเป็นกลัวต่อบาปนะแล้วศีลก็ต้องให้เป็นศีลเมตตานะนั่นแหละแน่นอนท่านบอกว่าศีลพระยาเจ้าโสดาเนี่ยเป็นศีลเมตตาเป็นศีลเมตตาเราก็พยายามปฏิบัติทำให้มันไม่เกิดให้มันมีเมตตาเมตตาจะเกิดขึ้นได้ยังไงทำสมาธิที่โยมนะอยู่ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดยากมากเกิดยากกูยากมันไม่เกิดหรอกถือศีลนี้ถือไปก็นานกว่าจะค่อยๆพัฒนาจิตได้ช้าแต่ถ้าภาวนาจะพัฒนาจิตได้ไวเมตตาจะเกิดได้นะไม่ใช่เกิดธรรมดานะโยมธรรมะก็เกิดได้โอ้ธรรมะเกิดไม่เกิดธรรมดานะธรรมะเกิดก็เริ่มดีแหละคิดแต่เรื่องดีๆคิดมันนึกถึงเรื่องดีๆเรียกธรรมะเกิดโอ้เกิดนิเทศเป็นแปลกธรรมะเกิดเนี่ยโอ้โหมันเกิดมากอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้พอจิตมันมีปิติมีความสุขโอ้เกิดนี่มันโอ้มันเพราะมันออกมายังไงเราก็ไม่ได้ไปนึกนะไม่ต้องนึกมันออกมาอย่างนั้นเองออกมาโอ้พูดไม่ทันเลยอะไวมากเลยออกมาโอ้ธรรมะนี่โอ้เกิดได้ภาวนาพอสงบไปเกิดก็สงบอยู่นานนะกว่าจะเกิดได้เนี่ยสงบอยู่หลายเดือนเหมือนกันธรรมะเกิดเนี่ยเราจะเกิดช้าเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็น่าจะถึงสัก2-3 เดือน2-3 เดือนได้มั้ยธรรมะเกิดพอจิตของเราเริ่มมีสมาธิเนี่ยมันก็เริ่มมีญาณเรียกญาณเกิดความรู้เนี่ยธรรมะนี่ก็เป็นญาณถ้าสงบเขาเรียกว่าฌานฌานก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานั่นแหละเป็นปฐมฌานแหละ
หรือปฐมฌานอาตมาก็คนไม่เก่งเขาเรื่องฌานอะไรมากมายแล้วแต่สงบมารู้เข้าใจแต่เรื่องฌานนี่มันก็สัมผัสน้อยสัมผัสน้อยที่จะเห็นที่จะสงบวิตกวิจารปิติตุเอกคตานน้อยครั้งแต่สงบก็สงบเรื่อยสงบตลอดเลยแต่มันสงบแบบมันไม่เหมือนกันทุกครั้งไงครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมสอบถามมานะครับหลวงพ่อครับครับคุณโยมบอกว่านอนหลับแล้วฝันว่าไปเที่ยวเที่ยวเมืองนรกนะครับหลวงพ่อโอเคเมืองนรกเนี่ยในลักษณะแบบนี้ที่หลับฝันเนี่ยจะดีหรือร้ายครับหลวงพ่อครับช่วยอธิบายได้ครับมันอยู่ที่เราไปเที่ยวดีด้วยครับไปเห็นแล้วเป็นไงรู้สึกกลัวนรกไหมไปเห็นแล้วเรากลัวนรกแล้วก็มาปฏิบัติพัฒนาไม่ให้ไปนรกนั่นแหละเรียกว่าความฝันจะเป็นฝันดีฝันดีฝันร้ายอยู่ที่ใจของผู้ฝันนั่นแหละถ้าหากว่าฝันไปนรกไปเห็นนรกแล้วก็กลัวกลัวบาปไม่อยากทำบาปพอกลัวจะไปนรกนรกมันน่ากลัวเหลือเกินไม่รู้ว่าไปเห็นอะไรบ้างเห็นในสิ่งที่มันน่ากลัวไหมไม่เห็นแต่รู้ว่าจะไงว่าเป็นนรกล่ะอ๋อเห็นต้นงิ้วเห็นโอ้โอ้เออนั่นแหละน่ากลัวไหมนะฮะเราไม่กลัวฮะไม่กลัวเราไม่กลัวแล้วเราพบฟันแล้วเรามีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าปลงก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เราทำบาปนะครับอ๋อนั่นแหละฝันแล้วเนี่ยได้กำไรนะฝันเห็นเรื่องบาปเราเห็นแล้วก็ถ้าเราไปโดนอย่างนั้นเราก็ไม่อยากได้นะโดนแทงไปเห็นต้นงิ้วอะไรเนี่ยก็เรียกว่าฝันดีนะฝันแล้วทำให้ใจให้เราดีนี่แหละเรียกว่าฝันดีเห็นเรื่องร้ายแต่ทำให้ใจเราดีอยากจะทำดีนี่แหละเป็นบุญนี่แหละเป็นบุญฝันนี่เห็นอย่างเงี้ยเป็นบุญก็มีเหมือนกันที่คนฝันเห็นอย่างเงี้ยฝันเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะถือศีลเขาก็จะสวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดถ้าย้อนในการทำความดีเขาก็จะมาฝันเตือนไม่ได้ฝันเห็นสวรรค์นะเห็นฟันแต่เรื่องน่ากลัวเขาจะมาฆ่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกนะเขาบอกว่าสงสัยเขาจะมาเตือนเด็กน้ำพี่โตนะเด็กแต่เด็กคนนี้เขาจะทำดีมาแต่เล็กเลยไม่ได้สอนเขาหรอกไม่ได้สอนเขาเป็นเขาเองเห็นมดเห็นสัตว์อะไรนี่ถ้าตกน้ำนี่มาช่วยเหลือเห็นมันเป็นทุกข์มันเดินกลัวว่าเขาจะมาเหยียบจะอะไรบางทีมันทำตามภาษาเด็กมันนะใช้ไม้ใช้อะไรไปพาดให้มันเดินพวกมดน่ะแล้วเขาเป็นมันเด็กเลยแสดงว่าเขาอดีตที่เขาทำมาไงเมตตามันจึงเกิดจึงสงสารเป็นอย่างนั้นตอนนี้เขาก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นตลอดเลยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกทำกันอยู่งั้นตลอดแล้วก็ขอเตือนเขาบอกว่าไม่ได้เกิดง่ายนะอย่าตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรต้องคอยเตือนเขาไว้อยู่ตลอดไว้ให้เขาทำแล้วเขาทำอยู่งั้นมันเขาเป็นมาอย่างนั้นนะแต่บางคนนี่โหแม่ท้องเนี่ยจิตมันร้ายนะอยากจะกินเลือดวัวเลือดควายเป็นยังไงจริงๆเวลาเขาท้องเขาบอกโอ้จิตใจมันเป็นที่ลูกในท้องเนี่ยแต่บางคนท้องแล้วก็ดีใจบุญใจกุศลโอ้คิดแต่ดี
อย่างนี้แหละเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญคนใจบาปมาเกิดอย่างนั้นต้องแม่จะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้ลูกเห็นจะได้แก้ได้ถ้าไม่งั้นจะแก้ไม่ได้นะสำคัญนะพ่อแม่นี่สำคัญมากเลยทำให้เขาเห็นแต่เล็กชวนเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กให้เขาเห็นแต่เล็กเนี่ยเขาจะติดไปจนโตนะจะไปสอนมาโตสอนยากนะแต่ยิ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยโอ้เห็นไหมอย่างที่โยมถามอะไรนะเรื่องออนไลน์ครับหลวงพ่อครับต้องขออภัยด้วยอาตมาก็ไม่มีวิธีซ่อนมันคิดว่ามันยากอยู่เหมือนกันนะต้องอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ต้องพามาที่วัดให้พระท่านอาจจะแนะนำได้นะครับให้มาฟังให้มาเห็นเข้าวัดบ่อยๆครับให้เขาแล้วเราก็ค่อยโอ้เตือนไว้นิดนึงนิดหน่อยเขาก็จะอยู่กับส่วนตัวของเขาเองนะฮะถ้าได้มาพูดคุยกับพระอาจจะเชื่อฟังบ้างในบางเรื่องโอ้แล้วคนนี้มันติดโทรศัพท์จริงๆครับหลวงพ่อมันจะเสียเพราะเรื่องโทรศัพท์นี่แหละแต่ไอ้เรื่องดีๆมันหายากนะครับที่ไปดูกันนะมันจะเกินเลยไปนะครับใช่มีแต่เรื่องไม่ดีครับโอ้ยลำบากอ่ะตอนนี้มันเริ่มเสื่อมมากเลยครับหลวงพ่อมีคำถามจากคุณโยมวิชัยครับ คุณโยมสอบถามว่าคือเพื่อนของคุณโยมเนี่ยเอาซองปัจจัยกฐินมาฝากให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาฝากให้คุณโยมวิชัยนะครับแต่คุณโยมก็บอกว่าแต่ผมลืมวันก็คือคุณโยมลืมวันที่ทอดกฐินก็ยังไม่ได้เอาไปให้ซึ่งกฐินที่วัดนั้นทอดผ่านไปแล้วคุณโยมก็สอบถามว่าผมว่าจะเอาไปทำบุญอีกวัดหนึ่งผมจะบาปไหมครับเพราะผิดวัตถุประสงค์ของเพื่อนแล้วรู้ที่ไหนรู้เปล่าว่าคือในนี้อ่านตามที่เขียนมานะครับแต่ผมอาจจะเสริมหลวงพ่อว่าในนี้เขาบอกว่าคุณโยมเอาไปทำบุญอีกวัดหนึ่งนะมันก็ถามว่าเพราะผิดวัตถุประสงค์ของเพื่อนมันก็ผิดประสงค์นะนะครับผิดมันก็ผิดซึ่งจริงๆแล้วควรจะไปที่วัดนั้นก็ได้หลังจากที่ทอดแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรได้ครับได้นะครับส่งไปได้ถ้ารู้จักวัดครับต้องไปที่เพื่อนดีกว่าโยมครับเพื่อนเขาจะรู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนที่เขาจะสอบถามได้ถึงแม้ว่าคุณโยมอาจจะทำบุญวัดนั้นแล้วก็ไปครับก็ได้บุญไปแล้วจะทำบุญไหมนะก็คนละวัดกันคนละวัดเราได้บุญไปแล้วตั้งใจทำใหม่ครับทำใหม่เขาไม่ได้กะนี่เขาทำเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ได้ครับ10 บาท20 บาท100 บาททำไปเถอะโยมอาจจะลืมแต่ว่าจะให้สบายใจก็คือไปที่วัดนั้นหรือว่าส่งไปอย่างที่หลวงพ่อว่าให้เพื่อนจัดการก็ได้ครับเอาไปให้เพื่อนนั่นแหละก็จะดีกว่าใช่เลยกฐินแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับยังทำบุญได้ไม่เสียหายไม่เป็นไรใจทุกอย่างก็จะนำไปที่วัดเพื่อการบูรณะตามที่บางทีนี่เขาทำบุญไม่ใช่ว่าตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ก็มันจะไม่ถูกแต่มันก็ใช้อยู่ในวัดนั่นแหละใช่ครับมันถึงยังไงมันก็ใช้อยู่ในวัดนั่นแหละครับได้ก่อนได้หลังมันก็ได้ใช้เหมือนกันเพราะจะไม่เสียหายอะไรโยมจะไม่ผิดอะไรจะไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นนั่นแหละเอาไปให้เพื่อนนั่นแหละกลับไปให้เพื่อนนั่นแหละแต่เพื่อนก็ที่ซองกฐินก็จะมีที่อยู่ที่เลขที่ตั้งอะไรอยู่แล้วนะครับก็ส่งไปเป็นธนานัตหรืออะไรด้วยความปลอดภัยก็ได้นะครับได้ส่งเดี๋ยวนี้มันง่ายครับอย่างนี้สะดวกครับสะดวกคอยรู้ที่อยู่อย่างเดียวมากน้อยอะไรก็ทำให้ถูกอะไรดีที่สุดโยมที่ทำวัดอื่นไปแล้วนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงจะได้ตรงครับจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเพื่อนที่ฝากเราอาจจะลืมก็ไม่ได้เป็นส่วนที่เสียหายนะครับแต่ถ้าทราบแล้วก็ไปที่วัดที่เราบุญเนี่ยโยมโอ้ยอย่างน้อยทำร้อยได้ล้านนะโยมอย่างน้อยนะทำร้อยได้ล้านโยมที่ห้วยแทงกันจังแล้วก็ผิดทุกนัดเลยนานๆจะถูกสักตีนึงโอ้จะเก็บเงินนั้นไว้บางทีหูไม่รู้เท่าไรแล้ว
มากมายจริงๆนี่บุญเนี่ยโยมเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะไปซื้อที่อื่นซื้อไม่ได้นอกจากทำบุญจะไปซื้อสวรรค์เนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรอกโยมแต่ถ้าทำบุญเนี่ยได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยต้องทำบุญนี่แหละโยมเงินเนี่ยถ้าไม่ทำบุญเนี่ยเป็นของโลกแต่ทำบุญนั่นแหละมันจะเป็นของเรามันจะเข้ามาในจิตเรานั่นแหละเป็นของเราแล้วเรายังเคยแก่เจ็บตายหรือไม่ก็บุญนี่แหละจะเป็นตัวอุปถัมภ์คำเราให้จิตใจของเราดีทำให้จิตใจของเราเบาสบายใจดีเป็นยังไงใจเบาใจสบายถ้าทำร้ายเนี่ยโอ้โหมีแต่ใจทุกข์ใจหนักใจทุกข์ใจสู้ทำดีไม่ได้โอ้มันเบามันสบายทำให้ถึงเถอะทำให้ถึงดีแล้วจะรู้ว่าโอ้โหความดีนี่มันหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยโยมต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้ไปซื้อก็ไม่มีขายหรอกความสุขที่ใจเราเนี่ยแต่ปฏิบัติธรรมนี่แหละไปเห็นว่าโอ้โหมันดีมันมีค่าของดีมีค่าไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนหาได้ที่ใจเรานี่แหละโยมไม่ต้องเสียเงินสักบาทนึงปฏิบัติภาวนาโอ้โหคุ้มค่าจริงๆโยมมีความสุขเห็นทุกข์เมื่อไรก็มีสุขเมื่อนั้นแหละเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นสุขแล้วก็จะเห็นเฉยโอ้โหนั่นแหละสุดยอดเลยโยมแต่เห็นอย่างเงี้ยโยมกรรมเป็นอโหสิกรรมแน่นอนเลยเพราะมันอโหสิไงเพราะเราอโหสิแล้วใช่ไหมเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นเฉยเนี่ยเฉยทำไมไม่อโหสิล่ะอโหสิแล้วนั่นแหละกรรมก็จะอโหสิให้เรานั่นแหละเพราะเราอโหสิกรรมคนที่เราชอบเราก็เฉยได้ตัดใจคนที่เราชังแล้วก็เฉยได้เราให้อภัยเราอายตัวเองชอบก็อายชังก็อายมีอยู่ที่ใจเฉยชอบอายชังอายใจเฉยชอบอายชังอายใจเฉยชอบรู้ชังรู้ดูเฉยชอบรู้ชังรู้ดูเฉยเนี่ยทำด้วยงี้แหละนั่นแหละเห็นทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นได้เห็นตถาคตเห็นเฉยนั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่เห็นเฉยไม่เห็นหรอกโยมทำไปเถอะพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่แหละเมื่อก่อนเรามีที่ไหนไม่มีเลยความสงบก็ยังไม่มีคิดจะทำดีก็ไม่มีมีแต่โอ้โหโกรธโอ้ยโกรธรักก็รักหัวปักหัวปั๊มโอ้โกรธเกินเหมือนกันเอาเป็นเอาตายนะโยมพยาบาทอาฆาตอีกแต่อาตมาดีโชคดีอย่างหนึ่งอย่างนึกไม่ออกเลยว่าพยาบาทใครบ้างไม่มีนะแต่โกรธจังโกรธหน้าอายโกรธโอ้เรียกคนเจ้าอารมณ์ดูมันร้ายแต่ข้างในเนี่ยดีนะมันมีความละอายมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะมีความละอายต่อบาปตั้งแต่เล็กแต่เล็กแหละแต่ยังทำบาปอยู่แต่พอมารู้เนี่ยมันก็ทำได้ทันทีเลยละได้ทันทีเลยนี่แหละเราก็ต้องสร้างบารมีมาก่อนไงโยมเนี่ยเราก็สร้างไว้เถอะโยมสำเร็จไม่สำเร็จเราก็มันก็อยู่ที่เรานี่แหละไม่ไปไหนหรอกสะสมไว้ที่ใจเรานี่แหละไปกับเราบุญกับบาปนี่แหละไม่มีอะไรไปกับเราโลกนี้โยมจริงไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นแต่จริงหรือเปล่าล่ะทุกคนล่ะจิตเนี่ยไปจิตก็มีอะไรก็มีสุขก็ทุกข์เท่านั้นแหละมีบุญก็บาปเท่านั้นที่เราทำไว้ในอดีตก็ไม่หายนะมันก็ติดอยู่ในใจเรานี่แหละ
พอเราทำบุญนี่แหละกลบบาปเอาไว้เหมือนทำกลบเอาไว้ทับเอาไว้พยายามทำทับไว้เยอะๆทับไว้เยอะให้บาปไปอยู่ตามๆทำบุญไว้มากๆนี่แหละสำคัญนะโยมครับครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมจันเพ็ญนะครับหลวงพ่อนนทบุรีคุณโยมบอกว่าขอให้หลวงพ่อสอนวิธีนั่งกรรมฐานให้หน่อยเจ้าค่ะเอาสักหน่อยก็ดีเนาะโยมเนาะเอาทุกคนเลยก็แล้วกันเนาะครับสอนสมาธิให้หน่อยครับเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยกันเนาะพระพุทธเจ้าสอนเรายังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนที่ลมหายใจนี่แหละโยมให้ดูกายที่บวชมาอย่างที่อุปัชฌาย์สอนก็สอนผมขนเล็บฟันหนังนะไม่ได้สอนลมหายใจแต่ว่าพอมาหลวงพ่อสนองก็สอนให้ดูลมหายใจแต่ว่าให้ภาวนาพุทโธด้วยแต่พุทธเจ้าเมื่อก่อนยังไม่มีพุทโธหรอกพุทโธก็พวกลูกศิษย์นี่แหละก็นึกถึงให้นึกเอาพุทธเจ้ามานึกถึงไงพุทโธคือมาถึงพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธนี่แหละจะภาวนาพุทโธก็ได้จะดูลมหายใจก็ได้อ่ะหลับตาภาวนานี้ก็ได้ทุกการนั่งนี่ถ้านั่งสขัดสมาธิได้ก็ดีแล้วแต่สถานที่บางสถานที่เราจะไม่รู้ว่าเรานั่งสมาธิแล้วก็นั่งแบบปกติธรรมดาลืมตาทำสมาธิก็ได้หลับตาก็ได้แต่หากว่าไม่มีใครที่จะเรานั่งแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเขาจะจับผิดเราว่าเป็นเราจะแปลกๆไปว่าเขาจะสงสัยว่าเขาจะติอะไรก็ไม่ต้องหลับตาถ้าสถานที่สมควรที่จะหลับตาได้ก็หลับตาหลับตาแล้วก็ดูกายเอาจิตมาดูกายตั้งใจ การจะนั่งสมาธินี่ต้อง ตัดใจนะไม่คิดถึงอะไรไม่ห่วงอะไรที่ห่วงก็ต้องตัดที่คิดก็ต้องละเอาชนะจิตที่มันคิดไปไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรทำใจให้สบายว่าขณะนี้เราจะนั่งสมาธิคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรานั่งสมาธิอยู่แล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิอย่าไปคิดตัดใจก่อนเนาะตัดใจไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมาคำนึงนึกถึงแต่กายของเรากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเมื่อจิตอยู่ในกายมันจะสงบได้เรียกว่าสติตามสติให้ต่อเนื่องกันให้เดี๋ยวรู้อยู่ในกายแล้วก็มาดูลมหายใจรู้กายนั่งอยู่แล้วก็ดูลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้ายาวๆลึกๆสักสองสามครั้งนะแล้วก็ปล่อยวางทำใจ ลมหายใจธรรมดาทำใจเบาๆทำใจสบายๆทำใจสบายๆว่างๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ชัด ลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวกำหนดรู้ดูลมหายใจทำใจสบายๆไม่ห่วงใยไม่คิดถึงใครอดีตไม่เอามาคิดอนาคตไม่ไปคำนึงถึงเดี๋ยวจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งเบาสบายทำใจให้สบายไว้ลมหายใจก็ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรง
ทำสบายสบายไม่ต้องเพ่งเกินไปมีสติพอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ตึงไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่เพราะเห มือนดนตรีต่างๆที่เขาใช้เครื่องถึง ปรับเสียงต้องปรับเสียงให้พอดีไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินทำใจอย่างนั้นแหละทำใจสบายๆเบาๆกำหนดดูลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดกำหนดทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจนั้นหายใจร้อนหายใจเย็นก็รู้ตามความเป็นจริงหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดตามความเป็นจริงของลมทำใจสบายๆตัดความห่วงใยออกจากใจทำใจว่างๆเฉยๆไม่บังคับไม่เกรงทำใจสบายๆไม่ห่วงใยไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดจิตมันคิดไปไหนเราก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็มาดูกลับมาดูที่ลมหายใจจิต ออกไปก็รู้จิตอยู่ก็รู้จิตดูลมหายใจจิตออกไปก็รู้รู้แล้วก็เฉยดูที่ลมหายใจเหมือนเดิมจะดูกายก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ดูกายดูตัวทั่วพร้อมกับดูลมหายใจไปก่อนก็ได้พิจารณาร่างกายดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังค่อยๆพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาไปดูผมมีลักษณะอย่างไรดูข้างหน้าดูข้างหลังดูด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาดูบนศีรษะดูลักษณะของผมที่เราเคยส่องกระจกมองเห็นจำได้ก็มาพิจารณาดูให้จิตอยู่ในกายของเรานี่แหละให้อยู่ที่ผมพิจารณาเห็นผมดูแล้วก็มาดูที่ขนบ้างขนที่ไหนแล้วขนที่แขนขนที่หน้าขนคิ้วขนตาเขาพิจารณาไปดูขนขนที่ปักอยู่ตามร่างกายเนี่ยขนที่มือขนที่แขนขนที่ขาพิจารณาดูขนไปเมื่อเห็นชัดดีแล้วก็มากำหนดดูเล็บทำความรู้ที่เล็บนึกเกณฑ์เล็บมือนึกเกณฑ์เล็บเท้าเล็บสั้นเล็บยาวเล็บมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดทำความรู้ดูที่เล็บค่อยๆดูไปทีละเล็บทีละเล็บไปทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ไวเกินไปไม่พิจารณาไวเกินไปค่อยๆพิจารณาไปดูไปเรื่อยๆก็มาเห็นเล็บชัดเจนดีแล้วก็มากำหนดดูฟันภายในปากของเราฟันเรามีลักษณะอย่างไรก็ดูลักษณะตามความเป็นจริงของฟันกำหนดรู้เห็นฟันของเราฟันมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดทำความรู้ดูความเป็นจริงของฟันพิจารณาฟันไปทีละซี่ละซี่ก็ได้ฟันข้างขาฟันล่างฟันบนฟันกรามฟันหน้าก็พิจารณาดูฟันไป ไม่เห็นชัดเจนแล้วก็มาดูหนังมากำหนดพิจารณาหนังหนังที่ไหนบ้างมาดูหนังที่ปากของเรา มีลักษณะอย่างไรหนังบนใบหน้า
หนังตาหนังที่แก้มหนังที่โหนกแก้มหนังที่ปากหนังที่จมูกแล้วก็พิจารณาดูหนังหนังมีลักษณะอย่างไรดูหนังตามความเป็นจริงก็ดูเรื่อยลงไปตามตัวดูหนังที่แขนที่ขาพิจารณาไปทั่วร่างกายของเรากำหนดดูหนังตามความเป็นจริงถ้าพิจารณาหนังแล้วรู้สึกมันเพลินมันเบามันสบายมีความพอใจในการพิจารณาก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปค่อยๆไปตามจังหวะนั่นแหละภาวนาช้าๆถ้าอยากจะช้ากว่านี้ก็ช้าได้คือถ้าหากว่าช้าแล้วมันไม่ดีก็ไวขึ้นอีกหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันปรับดูถ้าช้าช้าไปใจก็เริ่มสงบก็เริ่มช้าลงช้าลงก็ปล่อยมันช้าลงปล่อยให้ช้าลงไปช้าลงไปจนใจอยากจะหยุดก็ปล่อยให้หยุดอยากหยุดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นก็กำหนดนิ่งเห็นอยู่ตรงนั้นที่เดียวเนี่ยแสดงว่าจิตมันสงบแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเริ่มไม่สงบแล้วค่อยพิจารณาต่อพิจารณาพอจะสงบก็ปล่อยให้จิตสงบถ้าสงบได้ก็สงบลึกลงไปเลยได้ก็ยิ่งดีก็สงบไปเลยถ้ายังไม่สงบจิตมันถอยออกมาจะพิจารณาต่ออีกก็พิจารณาไปทำอย่างนี้แหละหรือบางคนอยากจะดูลมหายใจก็กลับมาดูลมหายใจได้ไม่อยากพิจารณาพิจารณาไม่ถูกจริตของเราแล้วก็มาดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจพิจารณาไปดูลมไปลมก็เปลี่ยนแปลงไปลมหนักก็กลายเป็นลมเบาลมสั้นลมยาวลมก็เริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้สึกลมละเอียดลงละเอียดลง แล้วก็ดูความละเอียดของลมนั้นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงถ้าลมหายใจยาวก็พิจารณาตามดูตามความยาวของลมถ้าลมสั้นก็ดูตามลมสั้นนั้นถ้าลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ก็ดูตามลมนั้นถ้าลมมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงไปเหมือนว่าจะไม่มีลมจะไม่มีลมหายใจก็ดูไปอย่างนั้นแหละก็ดูไปก็ดูไปถ้ามันไม่ดูลมถ้าลมมันสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปไม่อยากดูลมเข้าลมออกแล้วก็ไปดูที่อารมณ์ของจิตจิตมีอารมณ์เป็นอย่างไรรู้สึกเบารู้สึกสบายก็ไปรู้ตรงนั้นนั่นแหละจิตของเราเริ่มสงบแล้วก็ไปดูที่ความสงบนั้นกำหนดรู้อยู่ที่ความสงบนั้นดูความเป็นจริงอย่างนั้นจะสงบลึกไปยังไงก็สงบไปพยายามรักษาสติไว้อย่างนั้นตลอดเวลานั่นแหละใช้ได้ก็ทำอย่างนี้แหละโยมถ้าจะภาวนาพุทโธก็ภาวนาได้หรือใครสามารถภาวนาอะไรก็ภาวนาไปด้วยได้ลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกภาวนาว่าโทลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาว่าใจในใจว่าโทพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือมีสติรู้อยู่ที่กายนั่งอยู่ก็สงบได้ทั้งดูลมหายใจทั้งดูกายสงบได้ทั้งนั้นเลยให้อยู่ในกายกันละกันย้ายจิตออกไปข้างนอกจิตออกไปข้างนอกเราก็รู้รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจจิตออกเมื่อไรก็รู้รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมเ
ภาวนาเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มีออกไปเรื่อยแหละแต่จะน้อยนานๆก็ออกไปครั้งหนึ่งก็เริ่มใจของเราก็เริ่มจะสงบพอออกน้อยนักข้านักข้าวติดอยู่ภายในมากๆติดๆก็เริ่มสงบแล้วเริ่มสงบเริ่มเบาเริ่มสบายแล้วก็กำหนดรู้ดูความเบาความสบายอันนั้นพอสมควรแก่เวลาแล้วนะเวลาจะออกจากสมาธิก็มีสติมาดูกายก่อนถอนความรู้จากลมหายใจมาดูกายพิจารณากายพิจารณาเห็นกายชัดแล้วก็มาเอามาดูรู้อยู่ที่ลมหายใจเอากลับมาดูที่ลมหายใจดูลมหายใจแล้วก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาช้าๆความมือลงแล้วมาทำความรู้ดูที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้ายความมือลงแล้วค่อยยกมือขึ้นมาที่หน้าอกเตรียมพนมมือไว้ด้านเดียวก่อนแล้วก็มาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้ระหว่างอกน้อมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปให้ญาติเปตาญาติเก่าญาติใหม่ญาติของเราทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันแล้วก็เทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้ด้วยแผ่เมตตามีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดทั้งปวงให้กับทุกผู้ทุกคนที่เรารักเราเคารพแต่คนที่ไม่รักคนที่รักติเกลียดเผาแผ่เมตตาให้ทั้งหมดเลยนั่นแหละเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนานี่แหละทำอย่างนี้เลยนะโยมภาวนาทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำนักเข้านักเข้านักเข้าทำไปทำจนติดนะลองดูดีว่าจะติดได้ไหมสมาธิเนี่ยติดได้โยมเคยติดมาแล้วภาวนาสงบใหม่ๆนี่โอ้ใช้เวลานานกว่าจะสงบเดี๋ยวพอเริ่มจะสงบมันปวดทนไม่ไหวก็ต้องเลิกไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมเลยมีก็ยังมีคำถามครับครับเลขสามข้อนะครับจากคุณโยมครูโต้งนะคุณโยมครูโต้งสอบถามว่าทำบุญกับวัดและทำกับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลได้กุศลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับนี่ข้อแรกครับครับมันก็ต่างกันแหละบุญนะโยมทำกับวัดแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันนะแต่ทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงให้ทำให้ทานก็ให้ทำเป็นสังฆทานอย่าไปเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งถวายสังฆทานก็ให้ทางวัดเลยให้ทางวัดนั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าทำบุญกับคนมีศีลก็ดีกับคนไม่มีศีลศีล5ก็ทุบศีล8ไม่ได้ศีล8ก็ทุบศีล10ไม่ได้เป็นร้อยนะร้อยเท่าศีล10ก็สู้ศีล227ไม่ได้มีศีล227แต่ยังไม่บรรลุก็สู้พระอริยบุคคลไม่ได้นี่แหละไม่เหมือนกันโยมแต่มันก็ได้บุญเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันหรอกจะทำไปโรงเรียนก็ได้ทำไปโรงพยาบาลก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละมากน้อยกว่ากันก็นี่แหละมันก็ได้ครับต่อไปครับง่ายๆหลวงพ่อครับจากคุณโยมสมานนะครับจากนครสวรรค์อำเภอพยุหคีรีนะคุณโยมก็ได้แจ้งมาด้วยว่าที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอที่รับฟังวิทยุอยู่ก็ฟังชัดเจนนะครับคุณโยมสอบถามว่า
คุณโยมอายุ80ปีแล้วครับก็ได้ฝากปัจจัยไปให้ทำบุญพร้อมกับอาหารบ้างในวันพระสอบถามว่าคุณโยมจะได้บุญไหมครับได้สิโยมเจตนานั่นแหละฝากไปก็ได้ส่งไปได้หมดเลยฝากใครก็ได้ดีมากเลยโยมนั่นแหละไปไม่ได้ก็ส่งไปแล้วก็จะลือภาวนากันแล้วกันภาวนานี่แหละเป็นยอดบุญนะทำบุญให้ทานก็ทำไปทั้งรวยทั้งสวยทั้งงานทั้งดีทั้งปัญญามีก็พร้อมเลยได้พร้อมเนาะครับมีอะไรอีกไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อข้อที่2ครับคุณโยมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมุสานะครับครับพ่อคุณโยมบอกว่ามีคนมาขอยืมสตางค์แล้วก็คุณโยมบอกว่าไม่มีนะครับทั้งที่เรามีคือให้ยืมแล้วมักไม่ค่อยจะได้คืนครับเนี่ยคุณโยมบอกว่าคือเกรงว่าจะบาปไหมครับไม่บาปแล้วครับไม่โกหกนี่มันทำให้เขาเสียหายเลยว่าเรามีความผิดแล้วโกหกนี่แหละนี่เป็นบาปอ่ะอย่างนี้เราเพื่อป้องกันตัวบางทีก็เป็นกัปปิยะวาหานก็ได้ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าถ้าเป็นงานก็เขาจะมายืมของเรานี่เหมือนเขาจะมาทำร้ายเรานั่นแหละไม่ได้คืนด้วยนะครับไม่ได้คืนไม่เป็นไรหรอกโยมเราไม่ได้เจตนาว่าจะโกหกตัวทำให้เขาเสียหายหรอกเราป้องกันตัวเองเสียหายไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรอย่างที่หลวงพ่อบอกสักครู่นี้ก็คือกัปปิยะโวหารก็คือคำพูดที่สมควรนะครับหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะบอกว่ามีเพื่อใช้นะครับเอาไว้ต้องใช้อะไรอย่างนี้นะครับไม่มีให้ยืมหรอกไม่มีให้ยืมมีเพื่อต้องใช้จ่ายครับหลวงพ่อต้องไม่มีให้ยืมหรอกทั้งที่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้คืนด้วยนะครับหลวงพ่ออันนี้ก็ไม่อะไรงั้นบอกว่ามีให้ยืมไม่มีให้ยืมหลักก็เราพูดจริงอ่ะไม่มีให้ยืมมีไว้ใช้ไม่ไว้ใช้ไม่มีให้ยืมเราไม่ตั้งใจโกหกด้วยครับหลวงพ่อไม่เสียหายไม่เป็นไรคุณโยมจะได้สบายใจใช่ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับไม่ใช่ว่ากลัวสิ่งขาดไปไปพูดแล้วก็ต้องให้เขาไปอย่างนั้นมันก็ใช่ครับเราก็เสียไปเรื่อยสิมันจำเป็นนะครับทุกครอบครัวไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกลัวแต่ว่างั้นเดี๋ยวซื้อสินไม่ได้ไม่ใครยุ่งยากซื้อสินหรอกที่บาปเนี่ยมันไปเราทำผิดเราทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วไปพูดโกหกอีกก็ถือว่าสินขาดอย่างนี้ก็ถือว่าสินไม่ขาดหรอกโยมสินไม่ขาดหรอกไม่ได้เสียหายอะไรจะได้ทำความเข้าใจไว้ตรงนี้ได้นะครับหลวงพ่อสบายใจด้วยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดนะครับถ้ามันไม่สบายใจมันก็คิดอยู่เรื่อยก็ต่อสินซะแต่สินนี้มันต้องต่ออยู่เรื่อยเลยโยมไม่ไว้ใจไปเหยียบมดเหยียบอะไรมันก็ต่อไปซะเพื่อความสบายใจนึกถึงบ่อยยิ่งดีสินเนี่ยทำความดีเนี่ยมันจะได้ทำให้ศีลเป็นศีลเมตตาเนี่ยศีลเมตตาเนี่ยสำคัญนะไม่ฆ่าพระสงฆ์สงสารนี่แหละเป็นศีลของพระอริยะเจ้าทำจิตให้เป็นอริยะชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีทำเอาไว้เราก็จะได้มีเมตตาเป็นศีลเมตตานั่นแหละทำจิตใจของเราให้มีเมตตาไม่ฆ่าไม่รักพระสงสารเขานะไม่ผิดไม่ผิดสามีภรรยาลูกเมียคนอื่นพอสงสารเขาเนี่ยมีจิตเมตตาอย่างนี้แหละครับหลวงพ่อนี่แหละจิตของพระอริยะครับท่านเป็นอย่างนี้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาหลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะบุญกุศลที่รับฟังได้ปฏิบัติธรรมก็ดีขอให้เป็นบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมให้
ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายขอให้มีความสุขมีความเจริญด้วยความสุขความเมตตาขอให้ได้มรรคได้ผลได้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,000